สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็สำหรับเนื้อหาคลิปนี้นะครับจะมีสปอยเกี่ยวกับ Avengers Endgame นิดนึงนะครับแล้วก็สปอยเกี่ยวกับตัวอย่างใหม่นะครับของ Spider-Man Far From Home เพราะว่าผมนะครับจะยกกรณีนะครับหรือว่าเคสต่างๆเนี่ยที่มันคล้ายกันเนี่ยมาพูดในคลิปนี้ก็สืบเนื่องด้วยว่านะครับใครได้ไปดู Avengers Endgame ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเหล่าแก๊ง Avengers เนี่ยก็ทำการนะครับย้อนเวลาเจาะอดีตไปนะครับแล้วก็ไปขโมยเจมต่างๆนะครับเพื่อที่จะมารวบรวมนะครับแล้วก็ดีดนิ้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันจึงทำให้เกิดนะครับจักรวาลมัลติเวิร์สนะครับหรือว่าจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาซึ่งถ้าใครนะครับติดตามดราก้อนบอลมานานแสนนานนะครับก็จะไม่ค่อยงงนะครับกับทฤษฎีนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าทฤษฎีนะครับใน Avengers Endgame เนี่ยมันตรงเป๊ะๆกันเลยนะครับกับทฤษฎีนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับในช่วงที่ทรังค์เนี่ยย้อนกลับมาในอดีตนะครับเพื่อมาบอกเรื่องราวว่าอนาคตโกคูเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจตายโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่โกคูเนี่ยสามารถชนะเจฟฟรีเซอร์ลงไปได้นะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยโกคูนะครับก็หายไปไลน์ไม่ตอบจนวันนึงเลยเนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยก็งองแงไปฟ้องพ่อแล้วก็ให้พ่อเนี่ยลงมาแก้แค้นให้กับตัวเองนะครับที่ดาวโลกซึ่งตัดมาอีกฝั่งนึงนะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีชายชาวไซย่าแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้ที่เบจิต้าคอนเฟิร์มนักคอนเฟิร์มหนาว่ามันไม่มีอีกแล้วแหละชาวไซย่าเนี่ยมันมีแค่ฉันเนี่ยเบจิต้ากับเจ้าคาคารอทหรือว่าโกคูเท่านั้นเนี่ยที่เหลือรอดอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นถึงแม้ว่าต่อมาในอนาคตเนี่ยมันจะมีผุดเพิ่มมาอีก 2-3 คนก็ตามทีเถอะครับโดยชายแปลกหน้านะครับที่มาต้อนรับโกคูเลยเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้กับพวกเบจิต้าอย่างมากเลยแหละครับเพราะเขาเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับและสามารถจัดการฆ่าฟรีเซอร์และราชาโคไปได้อย่างง่ายดายก็เอาซะตำนานจักรพรรดิราชาอย่างฟรีเซอร์นะครับเป็นลูกหมาไปเลยแหละในตอนนั้นแล้วก็หนุ่มปริศนาคนนั้นเลยเนี่ยก็มาคุยนะครับกับโกคูนะครับแล้วก็มาเฉลยว่าตนเองเนี่ยชื่อทรังเนี่ยเป็นลูกชายของเบจิต้ากับบลูมาแล้วก็ได้มีการบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวจะมีมนุษย์ดัดแปลงนะมาโจมตีโลกนะขอให้พวกคุณเนี่ยฝึกไว้เลยแล้วก็คุณโกคูเอายาโรคหัวใจนี้ไปคุณหายแน่นอนผมฟันธงคุณเอาไปกินเลยนะครับกินไว้ยังไงรอดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ชายปริศนาที่ชื่อว่าทรังเนี่ยก็กลับไปนะครับในโลกของตนเองพอมาถึงตรงนี้นะครับมันจึงทำให้เกิดจักรวาลคู่ขนานนะครับเหมือนของทางมาเวลเลยเนี่ยของดราก้อนบอลนะครับที่เกิดขึ้นมาก็จากที่ทั้งเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะครั้งแรกเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะย้อนเวลากลับมานะแล้วก็มาให้ยาโรคหัวใจกับคุณโกคูและในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าฉันกลับไปในอนาคตของฉันเลยเนี่ยโกคูก็ต้องไม่ตายและโกคูเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการเนี่ยพวกมนุษย์ดัดแปลงทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยถึงกลับไปแล้วนะครับทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งที่เพิ่มมาก็คือทำให้เกิดจักรวาลคู่ขนานเพิ่มขึ้นมานะครับและมันก็จะตรงกับฝั่งมาเวลเลยและถ้าใครเนี่ยได้ดูตัวอย่างนะครับ Spider-Man Far From Home นะครับก็จะเห็นว่าจะมีชายเนี่ยที่มาจากโลกคู่ขนานนะครับที่ชื่อมิสเทริโอเลยเนี่ยไอ้ชายคนนี้เลยเนี่ยก็มาจากช่องโหว่นะครับจากการดีดนิ้วเลยเนี่ยของเจมซึ่งในดราก้อนบอลZนะครับก็จะเป็นกรณีเดียวกันนั่นแหละครับก็คืออย่างเจ้าเซลเลยเนี่ยก็มาจากโลกคู่ขนานของทรังเหมือนกันนะครับมันเป็นผลพวงจากที่ว่าทรังเลยเนี่ยไปสร้างไทม์ไลน์เพิ่มหรือว่ามัลติเวิร์สเพิ่มนั่นแหละฮะเพราะว่าในจักรวาลของทรังอนาคตนะครับทรังเนี่ยหลังจากที่ว่าข้ามไปมัลติเวิร์สของพวกโกคูก็คือจักรวาลหลักเลยเนี่ยก็ได้ไปต่อสู้ในเซลเกมใช่ไหมครับแล้วทรังเนี่ยก็คือแข็งแกร่งมากๆแล้วเพราะว่าได้ผ่านประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้ฝึกกับเบจิต้าที่ห้องการเวลาทีนี้ทรังเนี่ยก็กลับไปในไทม์ไลน์ของตนเองนะครับแล้วก็ฆ่าหมายเลข17และหมายเลข18ทิ้งและไอ้เจ้าเซลเนี่ยที่ถูกดร.เกโร่นะครับสร้างขึ้นนะครับถ้ามันอยากจะสมบูรณ์แบบจริงๆเลยเนี่ยมันจะต้องกลืนกินนะครับหรือว่าดูดพลังของหมายเลข17หมายเลข18ลงไปและมันจะสามารถเป็นเซลเพอร์เฟคได้นะครับอย่างที่เราเห็นในจักรวาลหลักดราก้อนบอลและพอดีกับที่ว่าทรังเนี่ยจะไปในไทม์ไลน์หลักของดราก้อนบอลหรือไทม์ไลน์ของพวกโกคูเลยเนี่ยเพื่อที่จะไปขอบคุณว่าเขาเนี่ยสามารถฆ่าหมายเลข17และหมายเลข18ได้แล้วเซลนะครับเห็นทรังเนี่ยกำลังไปใช่ไหมเซลจึงทำการฆ่าทรังทิ้งซะและทำการนะครับย้อนกลับไปในไทม์ไลน์ของพวกโกคูก็คือจักรวาลหลักนั่นแหละครับเพราะว่าเซลเนี่ยอยากจะไปดูดกลืนนะครับเอาพลังของหมายเลข17หมายเลข18นะครับจึงต้องไปในไทม์ไลน์หลักของพวกโกคูนะครับเพราะว่ายังมีหมายเลข17และหมายเลข18อยู่กรณีนี้อย่างที่ผมได้พูดไปนั่นแหละครับว่าพอมีการย้อนไปย้อนมาเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทำให้นะครับเกิดไทม์ไลน์ผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นจักรวาลคู่ขนานที่งอกขึ้นมาเหมือนใน Avengers Endgame ก็ต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าเจตนาของคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Marvel เอ่ยหรือ Dragon Ball นะครับได้ทำการลอกกันนะครับแต่สิ่งที่จะมาพูดในวันนี้แหละก็คือจะให้ทุกคนเข้าใจเลยครับเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานในเรื่องดราก้อนบอลกับจักรวาลคู่ขนานในเรื่องมาเวลเนี่ยจะเป็นกรณีที่คล้ายกันมาก
เผื่อยังมีใครนะครับที่ไปดู Avengers Endgame แล้วเนี่ยแล้วยังงงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลคู่ขนานเนี่ยว่าทำไมย้อนเวลากลับไปแล้วทำไมอนาคตไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเคยดู Dragon Ball ภาค Z นะครับในภาคของเซลเกมเลยเนี่ยคุณก็เอากรณีในเรื่อง Dragon Ball Z นะครับในภาคของเซลเลยเนี่ยมันก็จะไปตรงนะครับกับทฤษฎีนะครับใน Avengers Endgame ซึ่งในอนาคตนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าพวก X-Men เอ่ยนะครับหรือ Fantastic Four เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครนะครับที่ทะลุมานะครับจากจักรวาลคู่ขนานก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทางดิสนีย์นะครับได้ซื้อนะครับลิขสิทธิ์ของ Fox มาหมดแล้วส่วนใน Dragon Ball นะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยก็มีจักรวาลคู่ขนานเนี่ยที่เพิ่มมาเยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากว่าใน Dragon Ball Super นะครับทรังค์นะครับก็ได้ย้อนเวลากลับมานะครับแล้วก็สร้างไทม์ไลน์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือจักรวาลคู่ขนานเนี่ยเพิ่มมาแบบเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าก็มีโกคูแบล็คนั่นแหละครับที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยเนี่ยในการที่ทะลุไปนู่นไปนี่นะครับสร้างความปั่นป่วนมากมายก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครนะครับอยากรู้ข่าวสารกับดราก้อนบอลนะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับดราก้อนบอลทั้งหลายเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ